ค่ะวันนี้วันที่3เดือน3ว่าจะทำแปลงเพื่อที่จะปลูกมันฝรั่งโพเตโต้เดี๋ยวจะทำตีเส้นก่อนแล้วก็จะขุดร่องจะขุดร่องลึกประมาณ15เซนเพื่อที่จะปลูกหัวมันฝรั่งนะพอตอนนี้เราก็ทำตีเส้นตรงแล้วแล้วก็จะขุดดินขุดดินขึ้นมาประมาณความลึกเอา15เซนพอประมาณ15เซนเดี๋ยวต้องเอาปักหลักออกก่อนว่าจะใช้รถไถแต่ว่าที่นี่มันสตาร์ทติดยากนิดนึงความหนาวขุดเอาดีกว่าคงไม่นานหรอกโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วร่องลึกที่จะปลูกมันฝรั่งโปเตโต้ถ้าพูดถึงการทำร่องลึกที่จะปลูกมันฝรั่งเนาะคือชาวสวนญี่ปุ่นหรือคุณตาคุณยายที่เขานิยมปลูกกันนะก็จะใช้ความลึกประมาณ15เซนติเมตรประมาณนี้เพื่อที่จะวางหัวมันฝรั่งลงไปจะให้ดูมันฝรั่งโปเตโต้ที่จะเอาไปปลูกเนาะถ้าถุงนี้เป็นถุงที่ซื้อมาจากทางร้านเลยนะ1กิโลเนี่ยเขาจะเขียนว่าจะไงหมกคือมันฝรั่งภาษาญี่ปุ่นอันนี้ก็หัวจะเล็กนิดนึงเราจะผ่าครึ่งนะอันนี้จะผ่าครึ่งจะผ่าครึ่งแล้วค่อยไปปลูกอันนี้จะเป็นมันฝรั่งที่ซื้อมาจากทางร้านขายทั่วไปเนี่ยถุงละ100เยนประมาณ 28-29 บาทบ้านเราเนาะตั้งใจซื้อเอามาปลูกแหละหัวมันฝรั่งนะถ้าตอนเขายังไม่งอกไม่แทงยอดออกมานะตรงนี้จะเป็นนี่เป็นบุ่มๆนี่คือจะเป็นตาที่เขาจะแทงยอดออกมานะนี่เห็นไหมสังเกตเห็นไหมอันนี้หัวเขายังไม่แทงยอดออกมาอย่างนี้เขาจะแทงยอดออกมานะเนี่ยจะผ่าครึ่งนะมันฝรั่งเนี่ยชาวสวนญี่ปุ่นหรือคนที่ปลูกเป็นอาชีพนี่เขาจะนิยมผ่าครึ่งแล้วนำไปปลูกการผ่าเนี่ยเราต้องระวังด้วยนะเราอย่าผ่าตรงตาที่เขาจะแทงเนี่ยเราต้องผ่าแบบพยายามเลี่ยงอย่าให้นั้นอย่าให้โดนตรงนี้ถ้าเราจะปลูกมันฝรั่งแบบนี่ทั้งหัวนี่ลงดินได้ไหมมันก็ได้นะแต่เขาจะไม่นิยมปลูกกันเขาจะผ่าครึ่งตอนนี้เขางอกออกมานี่การผ่านี่ก็ต้องระวังเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าตอนเราผ่านี่มันยังไม่งอกนี่ก็มันก็แบบเลี่ยงได้บางทีเนี่ยเนี่ยแทงออกมายาวนี่แล้วนี่มีแต่ตาเขาเรียกตาเนาะแขนงออกมาเนี่ยนี่เขาแทงออกมาแล้วนี่ก็ลำบากเหมือนกันเนี่ยต้องระวังให้อย่างดีเวลาเราผ่าออกมานี่มันไหมมันจะมีเนื้อน้ำข้างในเนี่ยแล้วก็ไปแปะขี้เถ้าเนี่ยแปะขี้เถ้าแปะอย่างเงี้ยก็ทิ้งไว้สักพักแต่ถ้าเราไม่อยากทำขี้เถ้าเองเนี่ยเราก็ซื้อที่ร้านได้ประมาณราคาไม่แพงหรอก200-2908เยนนี่มั้งเนี่ยแบบนี้เนี่ยแปะๆอย่างเงี้ยเนี่ยสมานแผลเขาก็ใช่เนาะเนี่ยThank you.
ถ้าเราจะใช้แป้งมันอันนี้เราแยกออกมาก่อนนะเดี๋ยวที่เหลือเราก็ไปทำกับข้าวปกติอันนี้จิกมาในครัวเทลงมาใช้ประมาณนี้นี่ไม่ต้องเยอะหรอกกะพอดีใช้อันนี้แป้งมันนี่มันก็จะเนียนนิดนึงอีกแบบนึงแล้วก็วางไว้ตรงนี้โอเคจะใช้ทั้งสองอย่างทั้งขี้เถ้าแล้วก็แป้งมันโอเคแล้วก็วางตรงนี้เหมือนเดิมชุดนี้เป็นหัวมันฝรั่งที่ซื้อมาจากทางร้าน1กิโลนะเวลาเราผ่าออกมาเนี่ยข้างในเขาจะเป็นสีขาวโอเคระยะห่างการปลูกก็ประมาณต่อหัวมันฝรั่งเนาะประมาณ30เซนติเมตรอันนี้คือปุ๋ยเม็ดสำหรับมันฝรั่งเราจะใช้แค่นี้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็วางไว้ตรงกลางเนี่ยไม่ต้องทำอะไรที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเราปลูกผักไม่เป็นเราจะหาปุ๋ยมาใช้เกี่ยวกับผักเราเนาะสังเกตจากรูปภาพเนี่ยอย่างตัวนี้ปุ๋ยตัวนี้มันก็บ่งบอกแล้วว่าใช้กับมันฝรั่งแล้วก็หัวมันแบบนี้ถ้าต้นหอมมันก็จะไม่รูปต้นหอมหอมหัวใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นหอมต้นหอมแบบอีกแบบนึงแบบเล็กมันก็จะมีระบุไว้นะโอเคตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเอาดินกบเสร็จแล้วก็จะทำแปลงยกน้องเพื่อที่จะคลุมผ้าดำอีกที